รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับสายหวานคนไหนเนี่ยได้มาที่นี่นะฮะก็เหมือนว่าได้วาร์ปมาเขาใหญ่เลยล่ะครับเห็นแค่บรรยากาศนะครับก็ฟินแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาลิ้มลองขนมไทยโบราณสุดอลังการของที่นี่กันล่ะครับที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามอลังการจริงๆนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคุณผู้ชมมาดูขนมบนโต๊ะก่อนดีกว่าน่ากินมากๆแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับเรามาเริ่มที่เซตแรกเลยนะฮะขออนุญาตเรียกว่าเป็นเซตเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆอันนี้ชื่อว่าก้าวทองมงคลนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นขนมไทยมงคล9ชนิดนะครับก็แต่ละอย่างนี่ก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นยกตัวอย่างนะครับอันนี้อันแรกเลยนะฮะทองหยอดนะครับแล้วก็มีฝอยทองนะครับอันนี้เม็ดขนุนทองหยิบนะฮะอันนี้เสน่ห์จันทร์นะครับทองเอกแล้วก็จ่ามงกุฎส่วน2 อันนี้ครับเป็นขนมชั้นแล้วก็ขนมถ้วยฟูเรียกได้ว่าสวยงามตรงตามตำรับไทยโบราณแท้ๆเลยนะฮะกินแล้วก็มงคลด้วยสุดยอดจริงๆครับเป็นขนมชั้นที่กลิ่นหอมกะทิอ้วนๆเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราหาทานได้ไม่ง่ายเลยนะฮะกับขนมชั้นที่แบบรสชาติกลมกล่อมแบบนี้นะฮะแนะนำเลยนะครับนะครับขนมสุดคลาสสิกนะครับอันนี้ทองหยอดคือขนมของที่นี่หนึ่งเลยดีมากคือไม่หวานมากสดชื่นมากๆครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทุกเมนูเลยนะครับกับก้าวทองมงคลนะครับที่สำคัญเลยบางอย่างหาทานยากมากๆนะครับอย่างเช่นจ่ามงกุฎนะฮะหรือว่าทองเอกนะครับก็มีโอกาสก็มาได้นะครับหลังจากที่เราชิมขนมก้าวทองมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเซตนี้นะครับเขาจะมีนี่เลยครับเป็นชาโบราณนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกันนะครับลักษณะของเขานะฮะก็คือจะเป็นชากุหลาบนั่นเองนะครับอะไรครับชากุหลาบโบราณนะครับนี่มันก็จะมีกลิ่นหอมนะฮะของตัวดอกกุหลาบเวลาเราทานขนมที่มีรสชาติหวานๆอย่างเงี้ยเราได้ชาร้อนๆกลิ่นหอมๆแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวลิ้นหรือว่าปากของเราเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากๆครับโอเคพร้อมลุยเมนูต่อไปเลยครับมาที่เมนูต่อมาครับอันนี้ดูจะวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่มาที่นี่ก็มีหลากหลายครับอันนี้นะครับคือโรตีกรอบฝอยทองนะครับน่ากินจริงๆครับเสิร์ฟพร้อมกับตัวไอศกรีมกะทิแล้วก็มีฝอยทองแล้วก็มีทองหยอดมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมากรอบจริงครับนี่โอ้โหกรอบแล้วข้างในเป็นโพรงๆฮะเราก็ทานคู่กับฝอยทองนะครับไอศกรีมสักนิดนึงโอ้โหเวลาเรากัดไปปุ๊บเราได้กลิ่นหอมโรตีที่ทอดใหม่ๆทานคู่กับตัวฝอยทองมันก็จะมีความหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีไอศกรีมกะทิมาด้วยนะครับก็จะยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นแนะนำเลยนะครับกับเมนูโรตีฝอยทองนะครับอร่อยจริงๆครับมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นขนมโบราณที่หาทานยากนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูอินทนินก็อาจจะสงสัยว่าอันนี้ลอดช่องหรือเปล่าไม่ใช่เลยอันนี้มันแตกต่างกันนะครับตัวอินทนินเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตัวแป้งเขาเนี่ยเอามากวนประมาณ 2-3 ชั่วโมงดังนั้นจะมีความนุ่มมากๆนะครับเวลาทานเขาจะใช้กะทิอบควันเทียนราดด้านบนครับแล้วเราก็จะมีน้ำแข็งเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาไม่ธรรมดาอร่อยจริงๆครับไม่ได้หาทานกันง่ายๆเลยนะครับตัวกะทิหอมมากๆหอมกลิ่นควันเทียนนิดๆแต่ว่ามันมีความข้นความมันนะครับพอทานคู่กับตัวน้ำแข็งมันเย็นๆมันสดชื่นครับแต่ว่าตัวอินทนินเนี่ยมันเหนียวๆนุ่มๆกำลังดีแล้วก็รสชาติเนี่ยอาจจะมีเค็มนิดๆจากกะทิมันกินง่ายมากมันอร่อยมากครับแนะนำเลยนะฮะกับขนมไทยโบราณแบบนี้นะครับอินทนินครับมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะครับอลังการมากๆนะครับแนะนำเลยว่าทุกคนมานะครับอยากให้สั่งจริงๆครับกับเมนูบัวลอยบ้านกะทิครับนี่เรามาแนะนำกันดีกว่านะครับว่าเขามีเครื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับพูดถึงบัวลอยนะฮะก็ต้องเป็นบัวลอยครับที่นี่นะฮะก็มี2สีเลยเป็นสีชมพูกับสีเขียวนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะเนื้อมะพร้าวขูดเป็นเส้นแบบนี้น่ากินมากๆนะฮะนะครับ
ครับอันนี้มีทับทิมกรอบด้วยแต่ว่าทับทิมกรอบของเขาจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินอันชัดเต็มอิ่มทีเดียวเอาเป็นว่าเราชอบอะไรเราก็เลือกแบบนั้นมาใส่ชามเราครับคือก่อนชิมเนี่ยบอกได้เลยว่ากลิ่นน้ำกะทิเขาหอมมากนะครับน้ำตาลที่เอาไปเคี่ยวนี่คือต้องสุดยอดจริงๆพูดเลยคือมันดีงามมากๆตอนแรกก็มองว่ามันคือบัวลอยธรรมดาการที่เราเนี่ยได้เลือกของที่เราชอบกินจริงๆแล้วก็มาราดด้วยน้ำกะทิที่แบบรสชาติหอมหวานนิดๆกลมกล่อมนะฮะเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดบัวลอยแนะนำครับกับบัวลอยบ้านกะทินะครับใครมาก็อยากให้สั่งจริงๆครับนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นี่ครับยังมีเครื่องดื่มดีๆอีกด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะอัญชันมะนาวนั่นเองครับนี่ก่อนเราจะดื่มนะฮะก็คนให้เข้ากันนิดนึงสดชื่นครับเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆเย็นกำลังดีแนะนำเลยนะฮะกับเครื่องดื่มอัญชันมะนาวนั่นเองครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าวันนี้นะฮะอาจารย์มีเมนูขนมหวานแสนอร่อยมาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนชิฟฟ่อนนมสดเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วคนทำชิฟฟ่อนเป็นเขาจะใช้เพียงแค่น้ำเปล่าเพราะฉะนั้นรสชาติจึงไม่ค่อยอร่อยแต่วันนี้ชิฟฟ่อนของเราอร่อยมากเลยเพราะเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำชิฟฟ่อนนมสดผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่แดงน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยครีมออฟทาทาตีผสมจนขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำวิปปิ้งครีมนมใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใช้หัวตีลูกตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีตกแต่งชิฟฟ่อนนมสดด้วยวิปปิ้งครีมนมและฝอยทองให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้สับปะรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมเข้าด้วยกันใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่กลิ่นสับปะรดชนิดน้ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งน้ำหนัก10กรัมปั้นเป็นทรงกลมแผ่แป้งออกวางสับปะรดกวนสำเร็จรูปตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นทรงสับปะรดวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นเสียบด้วยหลอดพลาสติกเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะครีมออฟทาทาน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมน้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำหนัก100กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันนำคุกกี้ชุบลงในรอยัลไอซิ่งสีเหลืองทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งสีเขียวเป็นใบสับปะรดให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ